พุทธศักราช 2310 ณ แผ่นดินนั้นได้ล่มสลายด้วยน้ำมืออริสัตรูก่อกับความแตกแยกของคนในแผ่นดินก่อให้เกิดการรวมตัวกันของหลายกลุ่มอำนาจเห็นฆ่ากันเองเพื่อช่วงชิงความเป็นใหญ่สิ่งนายทหารหนุ่มหักใจนำกำลังทหารตีฝ่าศัตรูที่รายล้อมพระนครหมายกลับมาตีชิงแผ่นดินคืนในภายหลังเพราะว่าข่าวรู้ถึงขุนรามผู้ทะเยอทะยานซบช่องที่สินมีมนทินจากการละทิ้งพระนครได้วางแผนเข็นฆ่าล้มสลงหมายสร้างสถานการณ์วุ่นวายแล้วป้ายความผิดให้สินเพื่อก่อการทุรยศต่อแผ่นดินสินจึงต้องเผชิญหน้ากับขุนรามเพื่อยุ่งยั้งความทะเยอทะยานและนำสันติสุขกลับคืนสู่แผ่นดินเวลานี้พระยากำแพงเพชรไล่ฆ่าฟันชาวบ้านกระผมจะยกไปช่วยแต่ก็จนใจที่พระยากำแพงเพชรมีกำลังกล้าแข็งนะว่าอะไรคุณฤทธิ์จริงพอแล้วดังคำขุนรามว่าทุกประการก็ส่งกำลังออกไปให้มากกว่าเดิมทีคนเพียงหยิบมืออย่ามาให้ข้าวุ่นวายใจกระผมจะออกไปเองอย่าให้ถึงมือขุนชัยหาญเลยครับเป็นถึงขุนศึกคู่บ้านคู่เมืองผู้อื่นจักหัวเราะเยาะได้ขุนศึกผู้อื่นของเมืองจันทบูรณ์หาใช้การได้ไหมแค่เพียงกองกำลังเล็กๆยังต้องหลักหายขุนชัยหาญข้า
พญากำแพงเพชรบัดนี้คุณรามออกค้นฆ่าชาวบ้านไปทั่วหมายป้ายความผิดให้ท่านทุกครั้งที่เราตามไปช่วยก็ไม่ทันการต่อให้ไม่ทันแต่หากรู้ว่ามีผู้เดือดร้อนเราก็จักต้องไปช่วยแม้รู้ว่าเป็นกับดักกระนั้นนึกพวกเองมาจากที่ใดทำไมฝีมือถึงกล้าแข็งนักก็เราผมเป็นเพียงนักดนตรีทะเลก่อนเพียงได้แต่เคยฝึกตามหมู่บ้านก็เท่านั้นขอละแล้วจักไปที่ใดกันต่อก็เราผมจะไปเมืองจักรพรรดิไปทวงความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านก็เราผมขออำลาหวังว่าคงจักได้พบกันอีกเราต้องเร่งทำความเข้าใจกับพญาจันทบูรณ์ให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของคุณรามเมืองจันทบูรณ์จักจัดงานประลองประจำปีกระผมมีแผนการว่าอย่างไรน้องเรามีอะไรก็ว่ามาใต้เท้าด้วยเพลานี้บ้านเมืองมิสงบกระผมเห็นว่าเราไม่ควรจัดงานประลองหรืองานลื่นเลิงใดๆด้วยเกรงจักเป็นที่ครหาได้ยิ่งบ้านเมืองเป็นเยี่ยงนี้เรายิ่งต้องจัดแจงบ้านเมืองให้เป็นปกติด้วยเราจักต้องค้าขายกับพวกต่างเมืองเป็นอิสตรีอย่าได้สอดเรื่องงานเมืองอย่าได้โกรธไปเลยที่อังกะพูดอย่างนี้ก็มีเหตุผลทีเดียวเราจำเป็นต้องค้าขายและสะสมกองคลังเพื่อเป็นทุนรอนการช่วงชิงแผ่นดินหลังจากที่พระนครเสียจากข้าศึกเรียงนี้ใต้เท้าไปเอาความคิดเยี่ยงนั้นมาจากที่ใดคุณรามกันนั้นหรือมีอย่างอายไหมท่านจงเล่นบอกไปเถิดข้าไม่ต้องการฟังคำบรรยายจากท่านเด็กๆเชิญคุณชายหานออกไปเดี๋ยวนี้ขอบใจมากที่เป็นปากเสียงให้ข้าด้วยพญาจันทบูรณ์เบาปัญญายิ่งมิช้าเมืองจันทบูรณ์ย่อมตกอยู่ในมือผู้อื่นขอเพียงท่านสักครึ่งตำแหน่งขุนชัยหานย่อมมีผลท่านว่าแต่ท่านมีแผนการอันใดต่อไปรอดูวันงานประลอง
จถึงฆ่าชาวบ้านท่านรู้แจ้งหรือไม่ชาวบ้านหนีตายจากพระนครหลังมาพึ่งใบเมืองกันทั้งหมดแล้วถ้าถามว่าแล้วเหตุใดพ่อดุงกล่าวผิดไปแล้วชาวบ้านเหล่านั้นเป็นไส้ศึกที่ถูกวางตัวไว้เพื่อให้พระยากำแพงเพชรเข้าชิงเมืองจันทบูรณ์เราแจ้งในอุบายยิงเกลี้ยกล่อมชาวบ้านแต่พระยากำแพงเพชรรู้ตัวจึงฆ่าชาวบ้านและทหารเพื่อปิดปากเสียพวกเกจาหาไม่ยังอายไหมพวกผิดใจกับนายกูพวกจ้ำใจร้ายนายกูเยี่ยมไหมเห็นหรือยังเล่าพี่น้องทั้งหลายถ้าจะในงานประลองไอ้พระยาชั่วคู่นี้ยังส่งไส้ศึกเข้ามาถ้าพวกกูยังอยู่มึงอย่าหมายจะได้แม้แต่เดินมาฮันกลับฮันเราจะแจ้งที่บุญมาพร้อมแต่แล้วฮันฮันฮันนี่ตายนี่เราแยกตรงนี้เถอะหาต้องแยกไม่เร่งกลับไปสมทบกับพวกข้าเถอะกับผมพาทหารตะเวนดูจนทั่วแล้วหามีผู้ใดตามมาไหมเร่งตามไปสมทบกับนายท่านเถิดไอ้ทัพเอ็งคงเหยียบเมืองจันทบุรีไม่ได้แล้วกระมังเรามีศัตรูร่วมกันผู้กล้าเยี่ยงเอ็งมาเป็นกำลังให้นายข้าเถิดถ้าพวกท่านจักไปเหยียบตันเอ็งกระผมก็จะขอร่วมด้วยเหตุใดท่านยังเอาตัวเข้าไปพัวพันกับพระยากระหม่อมเล่าหากผู้นั้นตั้งมั่นลงได้จักเป็นภัยต่อการของเราตามง่ายได้เพียงนี้มันคงคิดอ่านรับมือเอาไว้แล้วช่างเถอะเร่งกระพือข่าวให้ชาวจันทบุรีเกลียดชังพวกมันกินได้หรือเปล่าวะเองดูของพี่ทองนี่ไอ้เองอย่าทำเทียบพี่ทองนะไปดูนู้นไปมันหายังไงคนหาปืนพวกเองก็สู้ไม่ได้พอหนุ่มนั่นทำให้บรรยากาศคึกคืนจริงนะเราไม่อาจรู้ความเป็นมาของไอ้ทัพได้เราจะวางใจมันได้หรือหายเราไม่ได้ประจำอยู่พระนครท่านเคยได้ยินชื่อหลวงปราบพิษอุดรหรือไม่คนสึกในเงาเมื่อยหน่วยลงอาญาแล้วน้อยคนจะได้ปากกับหลวงปราบพิษอุดรว่ากันว่าตกจากฝีมือการรบแล้วฝีมือการดนตรียิ่งสูงส่งแต่กลับต้องตกอาญาในประเทศเดี๋ยวนี้มีที่รู้ว่าต้องอาญาอันใดท่านคิดว่าเป็นไอ้ทัพนั้นหรือท่านอยากรู้ท
ตาผมยายชาวบ้านของมันข้าเชื่อว่าน้องชายท่านมองคนมิกิน้องเราเหตุอันใดพญากำแพงเพชรจึงเหมือนดังหายตัวเขาเกิดไม่กระผมได้ส่งคนออกไปสืบแล้วครับเพลานี้พวกมันซ่องสุมผู้กล้าผู้ยุ่งฉกาจจากทั่วสารทิศไม่ว่าจะเป็นนักรบหญิงนำโดยแม่หญิงบุญในก้านบ้านสิงห์ในทองในมั่นจากบ้านเดชขาในทัพหรือหลวงปราบพิษอุดรมึงเล่นไปบอกมือสังหารแห่งวังหน้าเพราะมันกูจักรเยือนผู้ถูกในประเทศดอกจักรแผ่นดินต้องมาสืบหาอันใดยุ่งยากไหมกระผมสะใจยิ่งนักดังคำให้ชุนว่าทุกประการพวกเราอยู่เฉยๆพวกมันก็จักมาเองยิ่งพวกมันมาก็ยิ่งตัดกำลังหน่วยทหารฝีมือดีของพวกมันเองการศึกที่ไม่ต้องประจันหน้ากำลังโคตรไม่สำคัญเท่ากลยุทธ์ขึ้นชื่อว่านักรบย่อมมีเกรงกลัวต่อข้าศึกที่มีกำลังมากกว่าแต่เราจักนิ่งเฉยเยี่ยงนี้หรือพวกเรานิ่งพวกมันย่อมเผยช่องศึกเข้าศรัทธาแต่เราจะโจมตีพวกมันจากช่องทางนั้นพวกเราล้วนเป็นนักรบฝีมือดีผู้หนึ่งต่อกรกับข้าศึกศัตรูได้เป็นร้อยเป็นพันหาได้ต้องกลัวอันใดไม่ข้าหญิงอย่าประมาทด้วยขุนรามนั้นเจ้าเล่ห์เพียงผู้บายและผู้ที่อยู่ข้างกายก็ล้วนมีความสามารถกอบกับขุนศึกแห่งเมืองจันทบูรณ์อีกเล่าเรามิอาจดูแคลนได้แต่เพลานี้ขุนรามปล่อยเขาร้ายท่านจนกระพือไปทั่วหากรั้งนานมันจักเป็นอุปสรรคของพวกเราข้าไม่กลัวหรอกท่ามกลางข่าวให้ร้ายพวกนั้นแต่พวกท่านก็ยังเชื่อข้าและยิ่งมีความมั่นใจว่าจะเกิดเป้าหมายของข้าสำเร็จลงเมื่อไหร่ทุกคนจะเข้าใจทุกคนไปพักผ่อนขอเล่าฟังท่านบรรเลงเพลงตรงนี้ได้หรือไม่ดนตรีมีไว้เพื่อทุกคนมิแบ่งชนชั้นมิแบ่งเชื้อชาติท่านเป็นใครฝีมือการรบก็เก่งกล้าฝีมือการบรรเลงก็ไพเราะนักเจ้าอยากรู้จักข้าแล้วอยากรู้จักเยี่ยงใดเล่าถึงหลวงปราบอุดรธุระเก่าอยู่ดอกนึกไม่มีสิ่งใดที่ต้องเจรจาหากไม่เกี่ยวข้องกับการชี้ขาดสงครามน้ำใจสตรีชี้ขาดสงครามมานักต่อนักอาจชิงบ้านโอ้ท่านครับท่านครับอังกาเจ้าน้าของข้าเจ้าอยู่ที่ไหนท่านขุนรามอังกาเจ้ารู้หรือเปล่าว่าเจ้าหน้าขนาดไหนฮะ
เวลานี้พวกมันไม่เคลื่อนไหวประการใดแล้วน่าจักบุกยึดเมืองจันทบูรณ์เสียเถิดคำว่าปกครองแผ่นดินมิได้หมายถึงปกครองที่ดินแต่หมายถึงปกครองราษฎรคุณหลวงตรองดูเถอะเพรานี้กับผมต้องการชัยชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจากพระยากำแพงเพชรแหลกขึ้นครองเมืองจันทบูรณ์ในฐานะวีรบุรุษน้องเราเพรานี้ท่านเวียงคำทูตจากเมืองจะนำสิ่งของแลบุษาวมาประดาอาณาจักรเราท่านเห็นว่าไงด้วยจันทบูรณ์นั้นมีอาณาเขตปิดปากแม่น้ำและพระนครสิ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินกำลังคนด้วยจันทบูรณ์นั้นคว้าเสวยฉัตรไว้แล้วแคว้นทางเหนือคงคิดอ่านการออกจึงหวังจะขอผูกปิดใหม่น่าเป็นเรื่องดีๆอย่างยิ่งครับดีน้องเราจงเตรียมการต้อนรับดูแลด้วยเถิดหญิงที่เป็นอนุของพญาจันทบูรณ์เคยมีความสัมพันธ์กับท่านจึงมาบอกข่าวกระนั้นนึกกลับผมมีเพียงแต่หน้าที่มาแจ้งให้ทราบเท่านั้นพวกท่านจะคิดเห็นการใดก็แล้วแต่สมควรขุนรามออกป้นธนทูตแต่ป้ายความผิดของผู้เป็นนายของเราเราควรจะนิ่งเสียไม่เราจะต้องไปช่วยแต่เราก็ไม่ควรไปปรากฏตัวในที่เกิดเหตุเพื่อบรรเทาข้อคอรหาไปก็ถูกข้อคอรหานี่ไปก็ถูกข้อคอรหาถ้าเลือกช่วยชีวิตคนกระผมรู้สึกละอายยิ่งนักคุณรามคิดอ่านใจท่านทะลุปุบปงยิ่งนี้แต่ก็ไม่อาจคิดอ่านให้ท่านรอดพ้นจากกับดักที่วางไว้ได้ใจเย็นก่อนชุนในเมื่อพี่ท่านตัดสินใจเราที่พร้อมสละชีวิตเพื่อท่านก็พร้อมจะไปตามคำตัดสินใจของท่านแต่ข้าขอให้กักตัวไอ้ท้าวไว้สักระยะโดยเกรงว่าจะเป็นอุบายขั้นของคนทางไปท้องให้มั่นไปจับกุมตัวท้าวไว้ก่อนเดี๋ยวพวกข้าจะไปช่วยคณะทูตท่านนะThank you.
ู้หญิงผู้หญิงเป็นผู้ใดเหตุใดจึงถูกจับมาเยี่ยงนี้ข้าชื่อจำปาเป็นชาวเหนือเราเป็นบุตรีของข้าบดีถูกเทพเชิญมาในพญาจันทบูรณ์แต่ในระหว่างทางกลับถูกปล้นพ่อข้าถูกสังหารคณะทูตจากทางเหนือถูกพระยากำแพงเพชรดักปล้นกระผมส่งกำลังไปแต่ไม่ทันพวกมันสันธานท่านเพียงคำกระผมสู้อุตส่าห์ช่วยแม่หญิงมาได้แต่ระหว่างทางกลับถูกชิงตัวไปได้เสียอีกนายเท้าลงโทษอาญากระผมด้วยเถิดขอรับการแต่เพียงนี้ยังรับผิดชอบไม่ได้มิสมคำคุยโวจำจับลงอาญาตามวินัยทัพเสียจะตีโพยทีพายไปเพื่ออะไรคนก็ตายไปแล้วและหาเป็นฝีมือของพวกเราไม่น้องเราจงคิดอ่านแก้ไขดีกว่าลงอาญากันพวกมันฆ่าทุกคนยกเว้นแม่หญิงดังจงใจหยามหน้านายท่านด้วยข้าผู้บาดหมางกับพวกมันจนต้องมาอยู่ด้วยท่านข้าขอสนองคุณท่านจงมัดข้าและแลกตัวข้าไปกับแม่หญิงเถอะพวกมันฆ่าราษฎรของข้านี่นำซ้ำมันยังอยากนำหน้าข้าแต่ข้าไม่เสียดายเท่าแผนที่สุวรรณภูมิมันล้ำค่าที่ท่านเวียงคำต้องการนำมามอบให้กับข้าจากวิสัยผู้จัดเป็นใหญ่เราต้องเร่งเจรจาหากมิได้ความจึงค่อยลบเห็นชัดถึงเพียงนี้ใหญ่ต้องเจรจาด้วยท่านมาให้เราไปจัดการให้เด็ดขาดปล่อยให้พวกมันกำเริบจนถึงวันนี้จะปล่อยให้มันเหยียบจันทบูรณ์ก่อนหรือการเจรจานอกจากเป็นวิชาสงครามพื้นฐานยังประกาศถึงความใจกว้างแม้มิเป็นผลก็ยิ่งเพิ่มความชอบธรรมให้เรายกเข้าจัดการพวกมันอย่างเด็ดขาดแม่หญิงเป็นเยี่ยงไรบ้างข้าอาจจะพากันกลับทางเหนือแม่หญิงจะกลับได้เยี่ยงไรเวลานี้ฝั่งตะวันออกทุกที่ล้วนลุกเป็นไฟฝั่งพระนครเล่าก็กำลังจะพ่ายแก่ข้าศึกลำพังแม่หญิงจะกลับทางเหนือข้าเห็นจักเหลือกำลังที่ท่านจักให้ข้าอยู่เพราะท่านจักให้ข้าเป็นพยานว่าท่านไม่ได้สังหารชาวจันทบูรณ์ใช่หรือไม่มิได้แม่หญิงข้าเพียงแต่เป็นห่วงความปลอดภัยของเจ้าแหวนนี้แม่ข้าให้ข้าพกไว้ติดตัวตลอดแล้วท่านจะให้ข้าเพื่ออะไรแหวนนี้ทำข้าพงรารบยิ่งนักข้าเกรงว่าจะพลาดหายไปจึงใคร่หวานเจ้าช่วยเก็บไว้เป็นธุระให้ข้าหลังจากกอบกู้แผ่นดินข้าจะขอคืนจากเจ้าWhat's wrong? What's wrong? What's wrong? What's wrong?
ังสึกเยี่ยงนี้จักตายหวานใจคุ้มก็ไม่รู้ท่านเองก็มองข้าอยู่ท่านไม่รู้ใจข้าหรือข้าไม่เถียงเจ้าว่าข้าก็พึงพอใจเจ้าแต่ว่าวันเวลาไม่คอยท่าจะชักช้าอยู่ใหญ่เล่าลืมคนรักเก่าไปแล้วหรือแต่ก็ไม่น่าจะลืมดอกเพราะเท่าที่ข้ามองดูคนรักใหม่ของท่านก็ไม่น่าถึงใจเท่าข้าจริงหรือไม่พี่ทักเจ้ามาที่นี่ได้ยังไงข้ามาเพราะห่วงใยท่านแอบรักต้องมาเห็นภาพบาดตาอย่าลืมสิพวกเราหากต้องการพบใครต้องได้พบจักสังหารผู้ใดที่นั้นต้องตายท่านรู้หรือไม่ว่าข้ายังฝันประหลาดเห็นข้าบรรเลงดนตรีในที่ที่ไม่รู้จักโดยมีท่านดอกไม้มาให้ข้าอันกาThank you.
มหาหลวงปราบทิพย์อุดรหรือเจ้าต้องกลของขุนรามถึงมาที่นี่แลรู้หรือไม่ว่าแผนสุดท้ายของขุนรามเจ้าต้องตายนั่นมันเรื่องของข้าขุนรามใช้แผนสร้างความเกลียดชังและข้าช่วยเติมให้มันในงานประลองหากต้องตายเพื่อแทนคุณเหตุใดเจ้ามิตายดูคนรักเล่าม้ากระดานนี้เป็นของข้าและขุนรามเบี้ยก็จงอยู่ส่วนเบี้ยเถิดดูท่านจะรู้ดีเป็นเสียหมดหาทั่วแล้วหรือว่าไม่มีแผนที่ไม่มีครับเห็นที่ของสำคัญอาจจะอยู่กับแม่หญิงนะแผนที่สุวรรณภูมิและสติปัญญาของข้าจะทำให้เราเดินทัพทะลุทะลวงได้ทั่วทั้ง10ทิศเมย์พาอังกาไปชิงแผนที่มาให้ข้าทำไมต้องให้อังกาไปด้วยครับข้าใครรู้ใจนะว่าชูรัตน์จะมีอุปสรรคต่อนาหรือไม่ไปได้ละครับไอ้ชิดข้าเชื่อสติปัญญาของเองจงเร่งไปแลและคิดอ่านตามการเบื้องหน้าขอรับเราเกรงจักมีทหารมาด้วยแต่หากไม่ออกไปพบเราจักเป็นที่ครหาได้พวกท่านจงไปพบภิกษุเถิดแต่ผมจะเตรียมการรับมือทางนี้ไว้เองคุณมาครับด้วยแจ้งในคำท่านแต่ด้วยขุนรามเป็นผู้ที่คิดประทุษร้ายต่อแม่หญิงและสังหารข้าบดีผู้เป็นบิดาเป็นพวกกระผมเสียอีกเล่าที่เข้าช่วยเหลือแม่หญิงมาจากอันตรายอาตมาหาทราบที่จริงไม่เพียงแต่เวลานี้ประสบต้องมนทินหลายประการนักเป็นที่ครหาอย่างน้อยการเข้าพบพญาจันทบุตรซึ่งหน้าย่อมมีหนทางในการล้างมนทินได้ว้า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 ว
านเองกลัวว่าไอ้ทับจะติดใจกลับมาเรื่องฟื้นความหลังกับข้ากันนั้นนะGuard is weg. En Noor. แม้ไอ้เมฆมันจะพลาดอังกาบจะใจอ่อนแต่เองไม่เคยทำให้ข้าผิดหวังพวกมันคิดมากไปเองขอรับระหว่างที่มันลบกับเมฆกับผมแอบตามไปพบที่พักของแม่หญิงและหยิบแผนที่มาได้โดยง่ายขอรับและยังมีเวลาสังหารพระให้ข้าอีกด้วยทีนี้ถึงเวลาจัดการพวกมันแล้วเราทั้งสองตาไปอารักขาพระภิกษุไม่ทันพระรูปนั้นถูกสังหารและขุดศีรษะไปเสียแล้วขอรับน้องเราท่านคิดว่าพวกมันจะยอมเจรจาหรือไม่กระผมคิดว่าปลายเท้าขอรับศีรษะของพระภิกษุที่ถูกส่งไปเป็นทูตถูกเสียบไว้ข้างกำแพงเมืองขอรับนี่เป็นคำตอบของพวกมันแบบนั้นหรือดีร้ายพี่น้องเราจักได้สู้ตายร่วมกันลองกันทบูลคงจะยกทัพมาหาเราในมิชาเวลาครับขันเยี่ยงนี้ไอ้ทัพมาเล่นดนตรีหาสมควรไหมเดี๋ยววิ่งมากันเลยก็ดีปล่อยให้มันเล่นไปเถอะเวลาครับขันมันยังมันเลงดนตรีได้ไพเราะจะต้องเป็นผู้ที่มีกำลังใจเข้มแข็งนะพวกเจ้าจงเอาเยี่ยงไอ้ทัพเถิดทำใจที่ให้อยู่ในความสิ้นหวังแรงหวาดกลัว
เอ็งไม่โกรธข้าแล้วดิยามศึกเรื่องนี้จะตายวันตายทุ่มก็นิ่งยังต้องโกรธกันอยู่เพื่ออะไรหากวันพรุ่งข้าจะต้องตายข้าก็ไม่เคยเสียดายชีวิตเพียงแต่ข้าเสียดายไม่ได้อยู่กับเองได้นานกว่านี้พี่ครับเราจะต้องทำนะมาอยู่ด้วยกันเรามาถึงเพียงนี้เพราะขุนรามหรือขุนรามจ้องที่ตักยึดเมืองจันทบูรณ์เป็นที่มั่นกลยุทธ์ของเขานั้นร้ายกาจนักเขาได้เปลี่ยนกับตรงที่เขาไม่เลือกวิธีการสร้างเถิดข้ามีหน้าที่ทางทางข้างหน้าให้นายท่านได้ไม่กินเหล้ากินเถิดกินให้อิ่มกินกินกูนอนขอขอบน้ำใจพี่น้องทุกท่านทั้งผู้ที่ติดตามข้าที่ปีเปล่ามาจากพระนครและผู้ที่มาร่วมชุมนุมในระหว่างทางที่ร่วมทุกข์ยากลำบากกันมาจนเวลานี้เรากำลังจักมีศึกด้วยเมืองจันทบูรณ์มิว่าด้วยเหตุอันใดก็ตาม
หากเราชนะศึกคราวนี้เมืองจันทบูรณ์จะเป็นที่มั่นของเราเพื่อคิดการกู้แผ่นดินสืบไปทหารมือนี้จะเป็นมือสุดท้ายที่เขาจะร่วมกินกันโดยไม่มีที่ซุกหัวนอนมือต่อไปเราจะเข้าไปกินข้าวร่วมกันในบ้านนายของเราเมืองจันทบูรณ์วัดลุงไปจับไปตายกูมั่งกูจะไปกับมึงพี่น้องเราจงระวังตัวเถิดเราจะเข้ามาในเขตเมืองจันทบูรณ์แล้วด้วยมีกลุ่มทหารดำงานการลอบโจมตียิ่งนักใต้เท้าไม่ต้องกลัวหรอกพวกมันไม่มีทางเข้าถึงตัวใต้เท้าได้หรอกน่าจะเอาปืนใหญ่มาให้มากกว่านี้แค่กองกำลังเล็กๆหากใต้เท้ายกคนพยุหะทั้งเมืองจันทบูรณ์มาต่อรบด้วยภายภาคหน้าผู้ใดจะเกรงกลัวเราใจสตรีเป็นเยี่ยงนี้บูทำไมตากับพวกมึงไอ้ทัพกูแจ้งว่ามึงเป็นผู้ใดการศึกในสมรภูมิเยี่ยงนี้มึงเกณฑ์การที่สุดต้องออกคำสั่งมาเถิดว่าพวกกูควรทำยังไงเล่นข้ามน้ำไม่ถึงเขารับอย่าได้เลยหรอกหากขุนรามกลับไปจันทบูรณ์ได้พวกเราจะได้ชื่อว่า
เป็นผู้สังหารพญาจันทบูรณ์เราแยกกันไปไอ้ทิศข้าอังกาบสักこの愚か者の Ah!
Oh, my God.